ูแอดจอนอตอมาแล้วช่องปูแอดชาแนล2021กับบทวิพากษ์สถานการณ์ข่าวประจำวันกับรายการคุยข่าวเด่นเช้าวันนี้ประจำวันที่17สิงหาคมจากสืบสันดานกับมีวันนี้เพราะพ่อให้ของแพทองทานชินวัตรเรื่องราวของการสืบสันดานก่อร่างสร้างสู่ราชวงศ์ชินวัตรเรื่องนี้ไม่เกินเลยเพราะตระกูลชินวัตรส่งคนเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วอย่างน้อยทั้งคนในตระกูลและนอมินีถึง5คนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรปู่แอ๊ดจนตอขอวิพากษ์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรเขียนมาคุยกันบ้างนะครับอันหนึ่งขณะนี้ช่องข่าวแห่งนี้ได้มีซับไตเติลภาษาไทยและภาษาอังกฤษหวังว่าคงทำให้คนในครอบครัวเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศสามารถเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์ข่าวในประเทศไทยได้ลึกกว่าข่าวที่นำเสนอในประเทศไทยนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับบทวิพากษ์สถานการณ์ข่าววันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้ที่มันร้อนกว่าการที่สภาผู้แทนราษฎรโหวตเห็นชอบกับการเสนอชื่อแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ด้วยคะแนนเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145เสียงงดออกเสียง27เสียงไม่ลงคะแนน2เสียงคำถามที่ตามมาก็คือว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรปู่แอดจนตอมมีความเห็นว่าสถานการณ์ของรัฐบาลนี้ไม่ง่ายเลยทีเดียวเมื่อเราพิจารณาจากจุดจบของรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4ให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นทั้งคณะจะเห็นว่าเครื่องมือที่ชนชั้นปกครองใช้กำจัดรัฐบาลเศรษฐาทวีสินง่ายเหมือนดีดนิ้วเรื่องนี้ประชาชนไม่อยู่ในสมการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นบอกได้อย่างคำเดียวว่าความมั่นคงของรัฐบาลแพทองธารชินวัตรที่มาจากการสืบสันดานจากตระกูลชินวัตรทำไมถึงใช้คำนี้เพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของแพทองธารชินวัตรมีวันนี้เพราะพ่อจัดให้เธอไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆในการบริหารแล้วไปดูรายละเอียดจะเห็นความเสี่ยงต่างๆของเธอมากมายสำหรับบทวิพากษ์สถานการณ์ข่าวประจำวันนั้นตามชื่อเรื่องที่ปู่แอดจนตอได้พูดไว้สืบสำดานกับการพยายามก่อร่างสร้างราชวงศ์ชินวัตรทำไมถึงใช้คำขนาดนี้มีเหตุผลรองรับหลายประการและหลายประเด็นประเด็นเรื่องการสืบสันดานซีรีส์ที่เรียกว่าช็อกคนไทยซีรีส์ที่ทำให้เห็นถึงการสืบทอดมรดกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแห่งหนไม่ว่าจะเป็นบริวารว่านเขือผ่านการสืบทางสายโลหิตวันนี้ชัดเจนก็คือตระกูลชินวัตรตระกูลชินวัตรมีคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งโดยการสืบสันดานทั้งโดยการเป็นนอมินีมาแล้วหลายคนทักษิณชินวัตรสมัครสุนทรเวชสมชายวงศ์สวัสดิ์
ยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนมาถึงแพทองธารชินวัตร5คนภายในช่วงเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาบ่งบอกอะไรให้เรารู้ว่าประเทศนี้การสืบสันดานไม่ใช่มีเฉพาะบรรดาช้างกลางห้องระบอบช้างกลางห้องช้างอำมหิตที่สืบทอดทางสันดานแล้วเหยียบหัวประชาชนอยู่ใต้ส้นตีนแบบนี้แต่วันนี้นักการเมืองกำลังสืบสันดานให้ตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองเริ่มจากหัวหน้าพรรคการเมืองมาสู่แม้กระทั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของการสืบสันดานอะไรจะเป็นแบบนั้นเราดูจากจุดเริ่มต้นอุ๊งอิ๊งคุณหนูอ๋องแอ๋งแพทองธารชินวัตรคนคนนี้เกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2529เป็นบุตรีของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคุณหญิงพจมานดามาพงษ์ณป้อมเพชรในครอบครัวมีพี่น้อง3คนรวมตัวเธอนั่นคือพานทองแท้ชินวัตรและพินทองทาคุณากรตัวของแพทองธารชินวัตรเกิดที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่คุณพ่อของเธอไปทำปริญญาเอกอยู่ที่นั่นจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เซนต์โยเซฟคอนแวนต์และมาแตเดอีและระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวก็มีภาพที่วันนี้ก็ยังเอามาขายนั่นคือฝึกงานที่ร้านแมคโดนัลด์สยามดิสคัฟเวอรี่และเธอเข้าเรียนต่อที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการที่เธอสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในห่วงเวลาเดียวกับที่พ่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีเรื่องอื้อฉาวเรื่องข้อสอบหลุดข้อสอบรั่วนั่นก็เป็นรอยด่างครั้งหนึ่งในชีวิตเรื่องนี้ยังคงพูดกันได้อีกนานหลังจากจบจากรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเซเรประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรและปีที่ผ่านมานี้เองปีนี้เข้าเรียนที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในหลักสูตรพิเศษวปอสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตนี่ก็คือประวัติการศึกษาโปรดสังเกตว่าตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ารั้วมหาวิทยาลัยก็มีเรื่องมีราวอื้อฉาวและไม่สามารถพูดบ่งบอกถึงความสามารถพิเศษใดๆทางการศึกษาได้มาดูเรื่องของการทำงานประสบการณ์ทำงานเป็นเพียงผู้ถือหุ้นบริษัท SC Asset จำกัดมหาชนและถือหุ้นในกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรสวูดและเครือข่ายบริษัทต่างๆมูลค่าหุ้นที่เธอถือในบริษัทต่างๆ20กว่าบริษัทมูลค่าประมาณ 68,000 ล้านสำหรับประสบการณ์การทำงานอื่นๆไม่มีไม่เคยทราบว่าเธอเป็นผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรใดๆสำหรับก้าวย่างทางการเมืองเมื่อเข้ามามีบทบาทเข้ามารับตำแหน่งทันทีทันใดครั้งแรกในฐานะเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ28ตุลาคม2564เมื่อ2ปี10เดือนที่แล้วจากตำแหน่งประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมก็ขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยตำแหน่งที่ไม่มีบัญญัติไว้ต
ำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วในที่สุดก็ประกาศในการหาเสียงว่าหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนั้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยโปรดสังเกตว่าไม่เคยทำงานบริหารองค์กรใดๆที่จะสามารถบอกว่ามีประสบการณ์มีความสำเร็จเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติในตำแหน่งรองประธานกรรมการแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีผลงานเด่นชัดที่จะสามารถเป็นสปริงบอร์ดใดๆได้และหลังจากที่เศรษฐาทวีสินประสบอุบัติเหตุทางการเมืองเรียกว่าอยู่ๆไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานกลายเป็นประเด็นปัญหาในแง่ของความซื่อสัตย์สุจริตมีคำถามสำคัญสำหรับอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเมื่อดูจากประสบการณ์ทั้งประวัติการศึกษาประสบการณ์ทำงานถ้าเธอไม่ได้นามสกุลชินวัตรไม่ได้เป็นลูกสาวของทักษิณชินวัตรคนคนนี้จะอาศัยอะไรมาเป็นต้นทุนในการก้าวขึ้นมารับผิดชอบทิศทางของประเทศไทยจากการก้าวเข้ามาในการเมือง2ปี10เดือนไม่ได้เป็นส.ส.ดำรงตำแหน่งบริหารในพรรคการเมืองไม่มีจนกระทั่งมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคซึ่งหลายคนก็แปลกใจหลังจากนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วถูกบีบบังคับให้รับผิดชอบต่อคำพูดในการจับมือกับพรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตยแล้วผิดคำพูดก็ต้องลาออกอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรขึ้นมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคนี้ซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคม2566ซึ่งถ้าพูดไปประมาณ10เดือนที่แล้วการที่ไม่มีประสบการณ์ใดๆมาก่อนไม่เคยเห็นประสบการณ์ในการบริหารทั้งราชการทั้งองค์กรธุรกิจส่วนตัวแต่ได้รับเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุผลสำคัญก็คือเป็นบุตรสาวที่ทักษิณชินวัตรหมายมั่นปั้นมือแต่ก่อนนี้หลายคนบอกว่าเธอยังไม่พร้อมต้องไปทำให้เรื่องราวของเธอพร้อมแม้กระทั่งการเข้าไปเรียนวปอหลักสูตรพิเศษไม่มีคำไหนที่จะดีกว่าได้ดำรงตำแหน่งนี้เพราะพ่อให้มีวันนี้เพราะพ่อให้เพราะฉะนั้นคำว่าสืบสันดานก่อร่างสร้างสู่ราชวงศ์ชินวัตรไม่เป็นคำที่กล่าวเกินเลยความจริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในห่วงเวลาประมาณ20กว่าปีจากนายกรัฐมนตรีคนที่5ที่ส่งมาจากตระกูลชินวัตรต้องบอกว่านี่ทำให้เห็นชัดเจนถึงการสืบสันดานรับมรดกทางการเมืองก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีคำถามที่สำคัญหลายประการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ประการแรกจุดอ่อนของเธอในการให้สัญญาประชาคมที่วันนี้กลายเป็นภาพความทรงจำที่ประชาชนคนไทยจำกันทั้งประเทศปิดสวิตช์3ปปิดสวิตช์สวคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนี่กลายเป็นสโลแกนเป็นยี่ห้อประจำตัวเธอไปแล้วแล้ววันนี้เธอปิดสวิตช์3ปได้แล้วหรือยังปิดสวิตช์สวได้จริงหรือเปล่าทำให้การลบภาพจำดังกล่าว
เป็นปัญหาที่เรียกว่ายิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาเราไปดูจุดอ่อนของเธอที่เธอให้สัญญาหลากหลายเรื่องราวที่เป็นสัญญาประชาคมกับสังคมและประชาชนคนไทยแล้วจากคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารไม่เคยประสบความสำเร็จใดๆเมื่อต้องขึ้นมารับผิดชอบองคาพยพของคนไทยทั้งประเทศอีกทั้งมีบรรดาเสือเขี้ยวรากดินทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเธอในบรรดาพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแพทองธารชินวัตรเอาไปฟังดูว่าเธอเคยพูดเคยให้สัญญาประชาคมอะไรไว้บ้างอุ๋งอิ๋งแพทองธารชินวัตรเคยสัญญาไว้อะไรบ้างกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายเราไปเตือนความจำประมาณ1นาทีครึ่งกับเธอเอามาจากที่ต่างๆที่เธอพูดและให้สัญญาประชาคมเอาไว้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์สามป.คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะดูหน้าดิฉันไว้คนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทำรัฐประหารมาดิฉันจะอยากจับมือด้วยไหมประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วดิฉันเคยได้ยินนะคะคนที่พูดว่าพรรคที่ถูกรัฐประหารมาไม่สู้เคียงข้างประชาชนถ้าไม่สู้เคียงข้างประชาชนดิฉันจะยืนอยู่ตรงนี้วันนี้เหรอคะสิ่งที่เป็นสัญญาประชาคมและเธอได้ประกาศในการหาเสียงเลือกตั้งก็ดีในการประชุมใหญ่ต่างๆของพรรคเพื่อไทยก็ดีสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่จะถูกทวงสัญญาทุกครั้งว่าสิ่งที่เธอให้สัญญาไว้มีความคืบหน้าแต่ละเรื่องอย่างไรและยังไม่ต้องพูดถึงโครงการใหญ่ที่ประชาชน30ล้านคนลงทะเบียนแล้วแล้วฝากความหวังไว้ว่าอยากจะได้รับเงินดังกล่าวนั่นคือโครงการเติมเงินหมื่นเข้ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ว่าการบริหารความคาดหวังของประชาชนที่จะทำให้ความผิดหวังลดน้อยถอยลงบรรเทาความเจ็บปวดของความคาดหวังดังกล่าวเธอจะทำอย่างไรเป็นที่รู้กันว่าฝั่งอำนาจเก่าอนุรักษ์นิยมเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้องกำจัดเศรษฐาทวีสินก็คือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตปัญหาของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่เกิดขึ้นก็คือ1ยังไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ครบ5แสนล้านหรือแม้กระทั่ง4แสน50,000ล้านก็ตามถ้าลดวงเงินลงมามีเพียงประมาณ3แสนล้านจากเงินงบประมาณของ2ปีปี2567และ2568ซึ่งเบียดบังเอาเงินของกระทรวงต่างๆมาใช้ในโครงการดังกล่าวแต่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถหาเงินได้อันที่สองอาจจะถูกร้องเรียนเรื่องของจริยธรรมเรื่องของการใช้นโยบายของรัฐบาลที่เป็นนโยบายประชานิยมแล้วส่งผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังในระยะยาวของประเทศนี่ก็อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เธอต้องถูกถอดถอนไม่แตกต่างกับเศรษฐาทวีสินเพียงแต่เศรษฐาทวีสินถูกถอดถอนเรื่องการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานแต่แพทองธารชินวัตรก็อาจจะถูกถอดถอนจากเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหากเธอเดินโครงการนี้ต่อแต่หากไม่เดินหน้าโครงการนี้ก็
็เท่ากับว่าเป็นอวสานอย่างแท้จริงของพรรคเพื่อไทยเธอจะตอบพี่น้องประชาชนที่คาดหวังลงทะเบียนเพื่อเตรียมรับเงินหมื่นเข้ากระเป๋าดิจิตอลแล้ว30ล้านคนอย่างไรโจทย์นี้ยากมากเหลือเกินสำหรับเธอนอกจากนั้นยังมีแผลเก่าที่เป็นแผลที่บอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยสำหรับแพทองธารชินวัตรนั่นคือเรื่องราวของปัญหาเรื่องของสนามกอล์ฟอัลพายสนามกอล์ฟอัลพายเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นมหากาพย์ที่บังเอิญมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้วก็โยงเรื่องของการซุกหุ้นของทักษิณชินวัตรยงยุทธวิชัยดิษฐ์ถึงที่สุดแล้วถูกศาลสั่งจำคุก2ปีที่ดินอัลพายแปลงนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ดินอัลพายแปลงนี้ขณะนี้เจ้าของคือบริษัทอัลพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับแล้วถือหุ้นโดยตระกูลชินวัตรผ่านทองแท้ชินวัตรถือหุ้น 30% พินทองทาชินวัตรถือหุ้น 30%แล้วก็แพทองธารชินวัตรถือหุ้น 30% คุณหญิงพจมานดามาพงศ์ถือหุ้น 10% สำหรับบริษัทอัลพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินปัจจุบันนี้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ30ตุลาคม2532ทุนจดทะเบียน747ล้านและปัจจุบันมีพินทองทาชินวัตรเป็นกรรมการแพทองทานชินวัตรเป็นกรรมการการจนาภาหงเหินเป็นกรรมการอุดมศักดิ์โงสิริเป็นกรรมการแต่ทั้งหมดถือหุ้นโดยตระกูลชินวัตรเมื่อถือหุ้นทั้งหมดโดยตระกูลชินวัตรแล้วคนที่สร้างปัญหาให้กับที่ดินแปลงนี้ในขณะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งยกเลิกการเพิกถอนโฉนดที่ดินของอธิบดีที่ดินสมัยนั้นแล้วถูกคำพิพากษาจำคุก2ปีในคำพิพากษาเขียนว่าคำสั่งของนายยงยุทธเป็นการทำลายศรัทธาผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาอย่างนางเนื่อมที่ระบุในพินัยกรรมขอให้นำทรัพย์สินวงเล็บที่ดินที่ได้หลังจากการมรณกรรมของตนไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นจตุปัจจัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์คำสั่งของนายยงยุทธจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบจึงมีความผิดตามฟ้องพิพากษาจำคุก2ปีแล้ววันนี้ที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นของตระกูลชินวัตรที่ดินแปลงนี้สนอเทียนทองซื้อต่อมาจากมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยที่ดินแปลงดังกล่าวนางเนื่อมชำนาญศักดายกที่ดิน2แปลง730ไร่ให้วัดธรรมมิการามวรวิหารแต่มูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยขายที่ดินแปลงนี้ให้กับบริษัทอัลพายเรียลเอสเตทกับบริษัทอัลพายกอล์ฟราคา142ล้านต่อมาอธิบดีที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินโดยเห็นว่าการโอนไม่ชอบด้วยกฎหมายและนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ในฐานะที่เป็นรองประธานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมาธิการอุทธรณ์เห็นว่าที่ดินแปลงนี้ให้เพิกถอนคำสั่งของกรมที่ดินเป็นเหตุให้ต่อมาเป็นเรื่องราวที่ถูกศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางพิพากษายืนตาม
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุกยงยุทธวิชัยดิษฐ์2ปีด้วยเห็นว่าคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากพินัยกรรมของนางเนื่องระบุชัดเจนว่ายกที่ดินให้กับวัดเท่านั้นและให้มูลนิธิมหามกุฏร่วมกับวัดไปจัดทำประโยชน์ในการครอบครองที่ดินไม่ได้ขยายความไปถึงการขายที่ดินและคำสั่งของนายยงยุทธเป็นการทำลายศรัทธาผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาที่ระบุไว้ในพินัยกรรมขอให้นำทรัพย์สินจากการมรณกรรมไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบังเอิญทักษิณชินวัตรไปซื้อสนามกอล์ฟดังกล่าวจากนายสนอเทียนทองอดีตเลขาธิการพรรคของตนเองโดยเคยพูดต่อสาธารณชนว่าสนามกอล์ฟอัมพายราคาที่ผมจ่าย500ล้านมีที่ดินเกือบ500ไร่มีคลับเฮ้าส์หลังเบ้อเล่อสร้างด้วยเงิน100กว่าล้านและนี่ก็กลายเป็นว่าผู้ที่ครอบครองที่ดินที่เป็นที่ดินธรณีสงฆ์และถูกอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนการจดทะเบียนและมีการออกคำสั่งให้โอนได้โดยนายยงยุทธนั้นผู้ครอบครองก็คือทักษิณชินวัตรต่อมานายยงยุทธคนนี้ก็มารับตำแหน่งในรัฐบาลของทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงกลายเป็นประเด็นว่าการครอบครองหุ้นในบริษัทอัลพายแอนด์สปอร์ตคลับปัจจุบันซึ่งแพทองธารชินวัตรถือหุ้นอยู่นั้นเป็นการผิดจริยธรรมหรือไม่เพราะครั้งหนึ่งเคยมีคำชี้แจงของนายวิษณุเครืองามบอกว่าหลักของเรื่องนี้จะต้องดำเนินการยกเลิกคำสั่งที่กลับไปทำให้ที่ดินตกเป็นของวัดธรรมิการามวรวิหารตามเจตนารมณ์นางเนื่องที่มอบที่ดินสองแปลงให้กับวัดและเมื่อเป็นเช่นนี้เท่ากับว่าโฉนดที่ดินที่มีอยู่เป็นโมฆะในการโอนจากมูลนิธิมหามงกุฏให้กับสนามกอล์ฟและกลายเป็นว่าการถือหุ้นของแพทองธารชินวัตรแล้วเป็นหุ้นที่เรียกว่าอยู่ในระหว่างการพิพาทเป็นการช่อโกงที่ธรณีสงฆ์มาเป็นที่ของตนเองแล้วในขณะเดียวกันเป็นเรื่องที่อธิบดีกรมที่ดินตัวแทนของรัฐจะต้องทำให้ถูกต้องตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดวันนี้เรื่องนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ตามมาหลอกหลอนในแง่ของจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรื่องนี้อย่ากระพริบตาทีเดียวนะครับอันตรายจริงๆสำหรับเธอแพทองธารชินวัตรและเมื่อดูกำลังภายในของการสืบสันดานมาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มาด้วยดีลพิเศษจากรังกาวีและมาจากปฏิยาเขาใหญ่ปู่แอดจนตอฟันธงไว้เลยว่าอายุรัฐบาลนี้เท่ากับการนับถอยหลังทันทีที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้แพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องจะหลั่งไหลพรั่งพูเข้ามาความเสี่ยงจากโครงการดิจิตอลวอลเล็ตความคาดหวังจากประชาชนต่อสัญญาต่างๆที่เธอให้ไว้ตอนหาเสียงแม้กระทั่งเรื่องราวของที่ดินสนามกอล์ฟอัลพายทั้งหมดจะมาหลอกหลอนแล้วกลายเป็นสองลุงที่ยืนอยู่ในมุมมืดๆแต่มีอิทธิพลครอบคุมองค์กรอิสระไม่ว่าเป็นปปช.ไม่ว่าเป็นกกต.รวมถึงแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญกำลังรอจังหวะเช่นเดียวกับที่เศรษฐาทวีสินได้ลิ้มรสถึงความอำมหิตทางการเมืองไปแล้วจุดจบของแพทองธารชินวัตรจะเป็นอย่างไรจะเป็นกรณีไหนอย่ากระพริบตาทีเดียวนะครับ
เรื่องนี้ต้องบอกว่าหนังม้วนนี้ไม่ยาวดูสั้นๆอีกไม่นานก็จะรู้ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรด้วยจิตคารวะจากปูแอดจอนอต่อจากกรณีต่างๆที่วิพากษ์วิจารณ์ในคลิปวันนี้เพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกและคิดเห็นอย่างไรเขียนมาคุยกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นแง่มุมที่อยากจะวิพากษ์สถานการณ์ข่าวให้เห็นลึกกว่าข่าวที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปด้วยจิตคารวะจากปูแอดจอนอต่อ